ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับหลายคนกังวลกับสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนนะคุณอาชวินล่าสุดครับปรากฏว่ามี1ตัวแทนนะครับจากภาครัฐก็คือสมาชิกแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนนะครับชื่อว่านายสูเซาสื่อออกมาบอกครับบอกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนช่วงนี้ก็ถือว่ายังส่อแววที่จะซุดต่อไปครับสาเหตุสำคัญมาจากอะไรเขาก็บอกครับมาจากราคาสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงกำไรบริษัทเอกชนและรายได้ของรัฐบาลมีท่าทีที่จะหดตัวลงไปอีกเนื่องจากความเสี่ยงต่างๆนานานะครับรวมถึงภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกดังนั้นเศรษฐกิจปีนี้ก็ส่อแววจะวุ่นวายกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ครับนายสูก็บอกว่าความผันผวนของเศรษฐกิจโลกหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำรวมถึงความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนนะครับก็จะส่งต่อผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจจีนอีกด้วยอีกหนึ่งท่าทีที่ออกมาครับคุณผู้ชมก็คือนายหลี่เค่อเฉียงเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาบอกครับจีนตั้งเป้าให้เศรษฐกิจ5ปีหลังจากนี้อยากจะให้เติบโตปีละ 6.5% เป็นอย่างต่ำผ่านการเพิ่มแรงงานรวมถึงปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนะครับที่ตอนนี้ถือว่าไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่แต่ยังบอกครับแม้ตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจจีนอาจจะลดต่ำลงแต่นายสูรวมถึงนายหลี่เค่อเฉียงนะครับก็มั่นใจแล้วครับบอกว่าเศรษฐกิจจะไม่ทรุดหนักแบบที่เศรษฐศาสตร์หลายคนประเมินเพราะว่าตอนนี้เราเห็นเศรษฐกิจจีนภายในประเทศเริ่มส่งสัญญาณเติบโตต่อเนื่องเท่ากับว่าจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นก็จะไปชดเชยแล้วครับจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมหลายประเภทที่อาจจะมีการปลดพนักงานออกไปครับถือว่ายังคงต้องจับตานะครับทิศทางเศรษฐกิจจีนต่อไปนะครับเพราะล่าสุดเองเขาก็เพิ่งมีการปรับลดคาดการณ์ตัวเลข GDP ปีนี้ลงมานะครับเหลือเพียงแค่ 6.5-7% เท่านั้นนะครับจากปีก่อนที่ขยายตัว 7% แน่นอนนะครับว่าหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆด้วยนะครับ